โอ้โหเดี๋ยวนะนี่ระดับเราต้องลงน้ำอย่างเดียวโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่องดูถ่ายบายเวฟครับสวัสดีกันทุกคนนะครับที่เข้ามาดูพวกเราทั้งคนเก่าๆแล้วก็คนใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับผมมีความรู้สึกอ่ะอยากไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยก็เลยแบบหาทริปเล่นน้ำใกล้ๆอะไรอย่างงี้ก็อยากรู้ว่ามันมีที่ไหนบ้างผมก็ไปเจอใน Facebook นะครับก็คือน้ำตกคลองตายายหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละอยู่ที่คลองมะเดื่อนครนายกนะครับมันจริงๆแล้วมันเป็นไร่ของเอกชนนั่นแหละแต่ว่าเขาเปิดให้เล่นน้ำนะรู้สึกจะคนละ20มั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะที่ผมอ่านมานะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะสวยหรือเปล่าแต่อย่างนึงเมื่อคืนครับฝนเพิ่งตกไปด้วยน้ำก็น่าจะเยอะอยู่ทริปนี้ก็ถือว่ามาลองสเตอร์เบอร์ใหม่ด้วยแต่ว่ายังไล่ไม่เสร็จนะเดี๋ยววันนี้กลับมาจะไล่อีกรอบนึงรอบนี้ใช้14:36นะครับคือแบบวิ่งมากไหลมากไม่ห้อยแล้วนะแต่ว่าด้วยที่ว่ากำลังมันยังเหลืออยู่อ่ะคืออยากเอาให้รอบมันเบาลงกว่านี้เพราะว่าในนี้รอบมันหนักมากสั่นสะท้านทั้งเครื่องเลยครับแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางผ่านนิมิตใหม่ครับสู่ลำลูกกาแล้วก็ออกคลอง10เหมือนเดิมนะก็ขอให้น้ำเยอะแล้วก็น้ำใสเนาะก็วันนี้เราเดินทางไปกับน้องนนท์นะครับน้องกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายเข้าทางหนองเสือ2032เข้าทางวัดพิรุณศาสตร์นะครับนี่3032ทางนี้ธรรมชาติครับบอกเลยเพราะว่ามันไปถึงตรงรังสิตนครนายกมันกลับรถใต้สะพานได้เลยมันไม่ต้องแบบไปกลับรถตามเกาะกลางถนนนะอันตรายนอนรถมันเร็วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ถนนรังสิตนครนายกแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเพราะว่าเราไม่ต้องไปวิ่งตรงแบบที่รถบรรทุกไปเยอะเนาะก็อากาศวันนี้เย็นนะครับไม่ร้อนมากแดดแบบแรงแรงเดี๋ยวผมว่าก่อนเข้าไปที่น้ำตกอาจจะหาแบบไก่ย่งไก่ย่างกินอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวไปดูข้างในก่อนนะที่แบบที่น้ำตกอ่ะตรงนั้นน่าจะมีขายอ่ะเป็นเพราะว่าเป็นส่วนของเอกชนอ่ะก็น่าจะมีแหละผมว่านะเดี๋ยวจอดพักแป๊บหนึ่งซื้อ M100 กินละขวดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแหละนี่ก็อีกไม่ไกลแล้วเนี่ยแต่ครนายกก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเลยถึงแล้วทุกคนนครนายกผมรู้สึกว่าแบบน้ำมันเครื่องเบอร์50นี่แบบ
คือมันลื่นดีอ่ะชอบยิ่งร้อนยิ่งลื่นอ่ะนี่เราก็จะใกล้ถึงแล้วอีกไม่นานละจะเข้านครนายกก็ตรงออกไปทางเขื่อนขุนด่านนะแต่ว่าเรายังไม่ไปถึงเขื่อนนะแต่เดี๋ยวถือว่าประหยัดนะเอาจริงๆประหยัดมากเลยนะวิ่งมาจะ90โลละน้ำมันยังครึ่งถังเลยยังเต็มๆอยู่แต่จริงๆมันน่าจะลงไปครึ่งถังแล้วแหละลงไปยาวๆเลยครับแถวนี้ก็จะมีร้านแบบพวกไก่ย่างอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยก็เลือกซื้อกันได้นะครับก่อนเข้าไปเล่นน้ำผมไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีขายเหมือนที่สวนลุงโชยหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนละกันถ้ามันไม่มีใครออกมาซื้อก็ได้เพราะมันเขาออกไม่ยากหรอกเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับรู้สึกตรงไปจะเป็นสาลิกาหรือนางรองเนี่ยผมจำไม่ได้นะสาลิกาใช่ๆเนี่ยอยากสาลิกาใกล้ถึงแล้วท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวเข้าตรงคลองมะเดื่อตรงนี้ก็คือก่อนเข้ามีเซเว่นนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ใครจะมาทานนะครับวันนี้มาวันธรรมดาคนน่าจะไม่เยอะเนาะน้ำอาจจะใสด้วยผมว่าเพราะว่าวันนี้ฝนมันไม่ตกไงแต่เมื่อคืนผมไม่แน่ใจว่าที่นี่ฝนตกหรือเปล่านะแต่ถ้าฝนตกมาน้ำก็อาจจะเยอะๆนิดนึงเขาบอกอีก300เมตรเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับสวนลุงโชยคลองมะเดื่อสวนป้าอ้อยอะไรเงี้ยเลี้ยวตามไปเลยเพราะว่ามันจะติดเป็นทานน้ำเนาะเส้นทางเดียวกับสวนลุงโชยที่เราเคยมานะครับตอนนั้นเจอผีหลอกที่นี่แหละ เดี๋ยวผมเข้ามาดูเขาบอกว่ามีกองถ่ายคืองงว่ามาถ่ายในวันนี้เศร้าเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเมื่อไรเดี๋ยวเข้าไปตรงข้างในก็ได้ข้างในมันน่าจะมีสถานมันก็น่าจะโหดๆหน่อยไม่ได้เช็คครับตอนนี้ติดกองถ่ายรอบที่สองแล้วเนี่ยรอบแรกแก่งหินเพิงปิดต้องไปหาอีกที่นึงวันนี้อะไรนะตกตายายเท่าไหร่นะ 1.5 โลเออประมาณนั้นแหละแหมแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องมีแผนสำรองเสมอโอเคไปเดี๋ยวไว้มารอบหน้าก็ได้ตรงนี้กางเต็นท์ได้นะทุกคนเป็นคล้ายๆสวนลุงโชยนั่นแหละไม่เป็นไรทุกคนที่หลักเราที่แรกที่เราจะมาไม่เปิดที่ต่อไปมันต้องสวยกว่านี้แต่โชคดีนะครับตอนเนี้ยน้ำมีแน่นอนพาน้องมาแบบอย่างนี้อีกแล้วทางโหดเอาเรื่องไม่ได้โหดหรอกทางไม่ค่อยดีน่ารักมีอะไรขายเมื่อกี้หน่อไม้มีกล้วยถ้าเขาทำทางนี้แบบมันจะเป็นอะไรที่สะดวกมากเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ดูแบบดั้งเดิมเนี่ยดูเรียวดูธรรมชาติดิบหน่อย โอ้โห เดี๋ยวนะ โอ้โหแต่ยังดีกว่าเขาแดนอะให้ไปก่อนเลย ได้อยู่ดินมันไม่ได้ลื่นอ่ะเราไปละไม่ลื่นเท่าไหร่แต่ก็ดูดอยู่นะเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้โหทางดูได้ดีๆเลยนี่ระดับเราต้องลงน้ำอย่างเดียวทางดีๆไม่ไปหรอกเนี่ยลงน้ำไปหมดสวนลุงโชยเองไม่ถึงแหละเดี๋ยวทำน้องกันอาจจะไปจอดที่สวนลุงโชยก็ได้สวนลุงพรเปิดแล้วเฮ้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ที่เล่นน้ำแล้วมีน้ำแล้วก็น้ำใสมากๆทุกคน
บอกเลยว่าฟินแน่นอนคือวันนี้ตั้งใจจะมานั่งโง่ๆดิมน้ำนี่แหละตรงนี้ก็ไม่มีคนเลยนะครับก็สามารถมาได้เนาะนั่งเล่นได้อะไรเงี้ยเล่นน้ำได้แต่ว่าไม่มีห้องน้ำตรงนี้เพราะว่าตรงนี้รู้สึกจะเป็นที่แบบที่เปล่าๆอ่ะคนน้ำเย็นมากนี่ก็อย่างนี้แหละและเฟลนี่ทุกคนตรงนี้เห็นป่ะน้ำฟ้ามากอ่ะสีฟ้ามากฟ้าเลยอ่ะคือมันเป็นต้นไม้ที่ในอดีตมันน่าจะโค่นมาจากตรงนี้แล้วก็มีคนมาตัดออกเพราะว่ามันขวางตรงนี้ตรงนี้น้ำค่อนข้างแบบใสอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูกันใสมากแต่ข้อเสียที่นี่นะครับหินค่อนข้างเจ็บเท้าอย่างเงี้ยแต่ตรงขอนมันอาจจะลึกนิดนึงแต่ไม่ลึกมากนะไม่ลึกท่วมหัวเลยนะอาจจะแค่เอวอะไรเงี้ยเห็นป่ะใส่ป่ะใส่ป่ะงั้นลงไปดูใต้น้ำกันสวยครับตรงนี้แบบฟินมากทุกคนคือแบบถ้ามีหมูกระทะนะโอ้ยสุดแล้วคือถ้ามาต้องมากลางเต็นท์นะทุกคนอันนี้ผมมาแค่แบบอยากมาแช่น้ำเฉยๆนะแต่จริงๆถ้ามากลางเต็นท์จริงแบบโคตรได้ฟิลทุกคนแล้วแบบเงียบที่นี่เงียบมากทุกคนแล้วคือตรงนี้อากาศมันจะแบบเย็นชื้นๆนะแต่ไม่ได้แบบร้อนนะมันแบบเย็นๆอ่ะมันเย็นอ่ะไม่มีไอร้อนนะแล้วแบบน้ำก็เย็นด้วยเออเจ๋งอ่ะชอบคือตอนนั้นเรามาสวนลงชอยก็อารมณ์นี้แหละแต่ว่าตรงนั้นมันจะมีแคร่นั่งพิกัดนะครับตรงเนี้ยเลยสวนลุงชอยเข้ามานิดนึงประมาณ100เมตรนะเหมือนเข้าไร่คนอื่นเขาเลยมันเป็นทางที่แบบผ่านไร่เขาที่จะไปน้ำตกคลองมะเดื่อนะก็โอเคอยู่บรรยากาศดีทุกคนดูดิคือมานั่งแป๊บๆอ่ะหายเหนื่อยเลยทุกคนดูดิฟินอ่ะทุกคนต้องมาเองว่ะจริงๆดูดิโอ้ชอบแนะนำทุกคนนะครับถ้ามาจริงๆให้มากางเต็นท์เนาะโอเคก็เดี๋ยวขอเล่นน้ำอีกสักแป๊บนึงนะครับแช่น้ำแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับไปแหละวันนี้มาแค่นี้นะครับอยากมานั่งโง่ๆริมธารนะครับดูวิวสวยสัมผัสอากาศเย็นๆฟินๆนะครับเล่นน้ำสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดินทางกลับไปแหละทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้เวลากลับแล้วเนาะได้มานั่งแช่น้ำแป๊บนึงก็มีความสุขแหละสนุกดีโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันเลยมาแค่นี้แหละจริงๆตรงนี้มันมีค่าที่จอดรถด้วยนะก็คือถ้ามอเตอร์ไซค์คันละ20แต่รถยนต์ไม่แน่ใจก็คือเข้ามาได้เลยว่าเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาเก็บค่าจอดนะแต่ก็เป็นค่าบำรุงสถานที่นะครับป้าบอกว่าถ้าซื้ออะไรมากินก็ให้นำออกมาทิ้งด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะได้สะอาดสะอาดเนาะไปทุกคนเดินทางกลับกันเถอะThank you.
คือทุกคนน้ำมันถังสุดท้าย45บาททั้งหมดคลิปนี้นะครับ95บาทเนาะเดี๋ยวรายละเอียดผมขึ้นไว้ใต้คลิปตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้แหละก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมพวกเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาเว็บแล้วก็สอนแม่บ้านไปเที่ยวไกลๆ1คลิปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะฮะไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย